เฮ้ยขอบคุณนะที่ให้มาร่วมในคืนนี้นะดีใจมากเลยมาดื่มให้กับคืนนี้เลยไม่นึกเลยนะว่าจะได้เจอเรื่องดีๆแบบเนี้ยแกกูคิดไม่ถึงสินะว่าเรื่องดีๆจะเป็นยังไงการได้ร้องรำทำเพลงโดยที่แบบว่าไม่มีเรื่องกังวลหรือทุกข์ใจอะไรเนี่ยทำให้พวกเรามีความสุขมากขอบพระคุณจริงๆนี่อาจจะเป็นไวน์ที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างแจ่มเลยแหละต้องขอบคุณจริงๆนะแล้วไปร้องเพลงต่อเลยพูดแบบกลางๆแล้วกันครับว่าอ๋อคือผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องดนตรีเท่าไหร่หรอกครับนะอ่ะไปไม่เอานะเฮ้ยขอแบบว่าท่อนหุกเจ๋งๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะลองแบบอย่างนี้แล้วกันครับคิดว่าไงล่ะถ้าลองแต่งเพลงเกี่ยวกับความกล้าหาญแล้วก็ใช้โน้ตเกี่ยวกับค่อนข้างแบบว่าเมทัลเนี่ยมันอารมณ์แบบประมาณว่าเหมือนเมทัลนั่นแหละเหมือนกับว่าดนตรีค่อนข้างแบบฮาร์ดคอร์หรือเพลงค่อนข้างแข็งนะครับนะเหมาะดีเจ้ามีความกล้าหาญแล้วสามารถเข้าไปลุยและทำลายจนเฮี้ยนเต้หมดเลยไอ้พวกแคมป์ของก๊อบบินนั่นน่ะเหมาะกับเจ้าจริงๆนะเฮ้ยสบายๆชิวๆคุยกันพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่ต้องคิดมากเฮ้ยมีเวลาที่เราจะได้ใช้อยู่ร่วมกันนะอย่าพูดปักธงอย่างนั้นสิประหลาดใจชะมัดเลยฮะที่อยู่ๆนายก็อยากจะรู้จักฉันขนาดเนี้ยอ่ะงั้นไว้คุยกันรอบทีหลังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับนะก็อย่างที่บอกไงเอาเต้นเอ็นจอยไปเลยตามสบายเนี่ยเดี๋ยวเราก็หมดสลอกเดี๋ยวหมดสนุกซะนี่นะคล้องจองกันเฉยนะครับนะขออวยพรให้แก่ท่านชัยโยหรือเราจะใช้คำไหนดีครับแล้วแต่ไม่ว่ากันครับอยากจะเต้นจังเลยไม่ตอนนี้ข้าชักอยากจะนอนอันนี้อีเจนี่กึ่มแล้วนะครับนะชะตากรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกจากกันอยากจะได้คำแนะนำอะไรจากข้าไหมล่ะเขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณจริงๆไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลอีกแล้วไม่ต้องอยู่ในถ้ำไม่ต้องอยู่ในเต็นท์ในสุดเราก็ได้มีที่พักผ่อนมีที่คุ้มกะลาหัวสักทีเราจะได้สร้างเมืองกันจะได้มีร้านค้าเปิดตลาดแล้วก็มีบ้านของผมเองครับดูทุกคนสิถ้าเกิดมีใครสักคนวางยานี่เอ้ยมึงใจเย็นๆครับมันก็มีไอ้พวกหัวขบถในนี้ผมก็เข้าใจนะครับแต่ก็คงไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรอกใช่ไหมล่ะเฮ้ยเรารอดไปแล้วนะก็การเซเลเบตก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องไงกันล่ะ Not everyone. ไม่ใช่ทุกคนที่เอนจอยซะหน่อยเนี่ย เราเสียคนไปนะเว้ยมันใช่เวลาที่ต้องมานั่งฉลองกันไหมล่ะเฮ้ยคือผมคิดมากนะเรื่องนี้นะครับคือผมคงจะดื่มแล้วก็ทำเป็นลืมหรือว่าทำเป็นมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับโอเคแหละมันก็มีคนที่ไม่เอนจอยนะครับเนาะใช่ไหมคุณรู้สึกเนี่ยเหนื่อยแล้วก็นึกถึงการผจญภัยทั้งหมดเลยนะเข้านอนเพียงลำพังนะครับนะกูจะไปนอนกอดใครล่ะครับนะครับโอเคเฮ้ยข้าก็หวังว่าเจ้าจะมีความสุขนะว่ายังไงบางทีพอจะมีเวลาเล็กๆน้อยๆแหละในช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วอย่างที่ข้าสัญญาไว้ข้าจะช่วยเจ้านะถ้าที่ช่วยได้สำหรับข้าแล้วเนี่ยจะหาทางรักษาให้แก่เจ้าแล้วจะไปที่ Moonlight Tower ด้วยกันแต่การเดินทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างพิเศษเท่าไหร่หน่อยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะเจอกับอันตรายเนาะถ้าเป็นไปได้ก็คงจะหลีกเลี่ยงกันน่ะเราจะไปที่หอคอยนั้นน่ะคุณจะเป็นที่ต้องเจอกับสิ่งที่เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งคำสาปหรืออะไรก็แล้วแต่คำสาปพวกนั้นมันอยู่ทุกที่ในมุมมืดคุณน่ะคงไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณจะโดนสาปเมื่อไหร่ด้วยยังไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากคำสาปสิ่งที่อยู่ในเงามืดเนี่ยไอ้พวกสัตว์ร้ายต่างๆด้วยเช่นกันคุณควรที่จะแบบว่าหาที่สูงไว้ก่อนนะเดินไปตามจนกระทั่งไปเจอไรเซนโรสนะภูเขาในข้างใต้นั้นน่ะมันเป็นทางเดียวที่ผ่านไปได้อย่างง่ายดายถ้าเกิดเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าอันเดอร์เนี่ยหรือก็คือตัวอุโมงค์นั่นน่ะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีท่านแคทริกเนี่ยเป็นผู้ที่คอยสร้างทับเอาไว้เพื่อปกปิดพื้นที่ในการลงไปด้านล่างและมีกองกำลังทั้งหมดเนี่ยคอยปกป้องเอาไว้ข้างล่างอีกทีนึงหน้าที่แห่งนั้นเนี่ยรวมถึงคนของเขาเนี่ยคอยเฝ้าระวังตลอดเวลาไม่ให้ขาดพวกเขาเนี่ยเอาเป็นว่าข้างใต้นั้นน่ะมันคือตองโฮเลยก็ว่าได้มันคือหลุมหลบภัยที่ถูกสร้างอยู่ข้างใต้วัดอีกทีหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปในการทำสงครามถ้าหากว่าเจ้าหาสถานที่แบบนั้นเจอเนี่ยข้าการันตีเลยแหละว่านั่นคือเส้นทางที่อยู่ข้างใต้ Moonlight Tower นั่นแหละลงไปแล้วผ่านไปได้ในเงามืดนั้นขิงไปเลยครับอ๋อเจอทางแล้วมันปลอดภัยดีเอ้าเจอแล้วเหรอโอ้ตายละเอาเป็นว่าก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณให้ผมไปด้วยเนี่ยผมจะช่วยคุณได้นะครับนะ
อย่างน้อยอ่ะเราก็ไปที่นั่นแล้วกันเนาะผมอ่ะได้แต่งตั้งเฟิร์สดูอิทไปเรียบร้อยแล้วครับนะให้ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นน่ะทีนี้ผมจะได้ออกแบบจนภัยได้แล้วครับนะเอานะใครก็ไม่สำคัญหรอกนะจะถามทำไมอ่ะเออก็คือผมจะไปกับคุณด้วยอ่ะมันมีปัญหาไหมล่ะสถานที่แห่งนั้นนะครับนะในอดีตเนี่ยมันเคยมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็จริงแต่ในตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงต่อไปพวกเราเนี่ยก็คือผมได้เลือกเส้นทางของผมแล้วว่าผมจะเป็นอย่างนี้ผมจะฟื้นฟูแล้วก็ทำให้สถานที่แห่งนั้นกลับมาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งนึง